ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆก็พบกันอีกแล้วนะครับกับครัวลินฟินเวอร์นะครับก็วันนี้เดี๋ยวผมจะมาแกงขนุนใส่กระดูกอ่อนนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็หลักๆก็มีขนุนนะครับอันนี้ผมหั่นไว้เป็นชิ้นๆแล้วนะครับพอดีคำนะครับก็จะมีพริกแดงเม็ดใหญ่นะครับอันนี้ผมแช่น้ำไปแล้วแล้วก็มะเขือเทศหั่นเป็นชิ้นๆไว้นะครับแล้วก็กะปินะครับแล้วก็พริกแห้งนะครับแล้วก็ชะอมนะครับแล้วก็กระดูกหมูแล้วก็ใบชะพลูนะครับแล้วก็หอมแดงกับกระเทียมนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับก็อันดับแรกเราก็ใส่พริกแห้งของเราลงไปก่อนนะครับเพื่อนๆแล้วก็ตามด้วยเกลือนะครับแล้วเราก็โขกนะครับจากนั้นเราก็ใส่พริกแดงเม็ดใหญ่นะครับเพื่อนๆใส่ลงไปเลยครับแล้วเราก็ตำให้ละเอียดนะครับพอพริกเราแหลกแล้วนะครับเพื่อนๆเราก็ใส่หอมกับกระเทียมลงไปเลยครับใส่ลงไปโขกนะครับพอเราโขกพริกแหลกนะครับเพื่อนๆตามด้วยกะปิครับใส่ลงไปแล้วก็โขกพอเราตำกะปิเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆสูตรนี้ผมจะใส่น้ำปลาลงไปด้วยนะครับเราใส่ลงไปนะครับคลุกให้เข้ากันเลยคลุกให้เข้ากันเลยครับผมใส่น้ำปลาลงไปด้วยเพื่อจะได้เพิ่มความนัวนะครับเดี๋ยวเราเอาไปก็นี้ผมก็ตั้งน้ำไปแล้วนะครับเพื่อนๆพอน้ำเริ่มเดือดนะครับเราก็ใส่หมูนะครับลงไปเลยครับใส่หมูลงไปเลยพอน้ำเดือดอีกรอบนึงนะครับเพื่อนๆเราก็ใส่พริกที่เราโขกไว้นะครับใส่ลงไปเลยครับใส่ลงไปเลยต้มตุ๋นให้หมูมันเปื่อยด้วยนะครับใส่ลงไปเลยครับพอเดือดแล้วนะครับเพื่อนๆเราก็ใส่ขนุนลงไปเลยครับใส่ขนุนลงไปเลยครับจะได้ต้มจะได้เปื่อยนะครับก็เพื่อนๆครับจากที่เราตุ๋นไว้สักพักนึงนะครับหมูกับขนุนของเราก็สุกแล้วครับขนุนก็เริ่มเปื่อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติดูนะครับก็โอเคครับเพื่อนๆแทบจะไม่ต้องปรุงเลยนะครับสูตรนี้ครับเพราะว่าสูตรนี้ผมจะไม่ใส่ผงชูรสนะครับเพื่อนๆสำหรับคนไหนที่ไม่ชอบทานผงนัวนะครับก็คือว่ารสชาติก็กลมกล่อมแล้วนะครับจากกะปิที่เราตำกับเครื่องแกงนะครับแล้วก็น้ำปลานะครับรสชาติก็จะกลมกล่อมพอดีนะครับพอเดือดได้ที่แล้วนะครับเราก็ใส่มะเขือเทศลงไปเลยครับเพื่อนๆที่เราหั่นไว้นะครับใส่ลงไปเลยเดี๋ยวรอมะเขือเทศสุกสักแป๊บนึงนะครับก็จะเสร็จแล้วครับมะเขือเทศเราก็สุกแล้วนะครับเพื่อนๆเราก็ใส่ชะอมลงไปเลยครับใส่ชะอมลงไปแล้วก็ตามด้วยใบชะพลูที่เราหั่นซอยไว้นะครับใส่ลงไปเลยครับแล้วก็เราก็คนให้เข้ากันเลยครับรสชาตินี่ก็คือว่าเพื่อนๆก็ปรุงตามใจชอบเพื่อนๆเลยนะครับอันนี้ผมใส่มะเขือเทศลงไปรสชาติก็จะออกเปรี้ยวนิดๆนะครับกลมๆพอดีนะครับเดี๋ยวเราตักเสร็จแล้วนะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับง่ายๆครับเดี๋ยวเราตักใส่ถ้วยกันเลยนะครับเดี๋ยวเราตักใส่ถ้วยเราเลยนะครับเพื่อนๆใส่ไปเลยครับก็เสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆแกงขนุนอ่อนใส่กระดูกหมูนะครับรสชาตินัวแน่นอนครับสูตรครัวลินฟินเวอร์นะครับก็ทำง่ายๆนะครับเพื่อนๆถ้าคนไหนสนใจก็ลองทำตามกันดูนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวไปทานก่อนนะครับแล้วไว้พบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ